เทนตวารณเยนกตังสัพพังอัปปาทังธรรมคุโลภันเตI'm not a fool.
ขอเดชะพระสังฆราชกำจัดโรคให้ทุกท่านมีโชคสืบชนจนเกิดไขขอเดชะพระไตรรัตน์กำจัดชัยให้ทุกท่านกล้าไกลทวีสุขทุกประการเทอญเอนานะโมตัสสะภะคะวะโต
ผู้ที่ไม่ได้ปวดก็สามารถปฏิบัติธรรมได้
็นเรื่องความจริงของชีวิตเป็นเรื่องของธรรมชาติจึงไม่จำกัดในเรื่องเพศผิวพรรณวรรณะชนชั้นเชื้อชาติศาสนาแต่เมื่อเข้ามาปฏิบัติธรรมแล้วย่อมจะได้ผลเช่นเดียวกันหมดหนทางสายนี้เป็นทางสายเดียวที่จะนำตนให้พ้นทุกข์สู่ความสงบสุขที่พ้นจากโลกอันมีพระนิพพานเป็นที่สุดจึงขอเรียนเชิญสิทธิ์หลวงปู่ทุกท่านทุกรูปทุกนามได้ปฏิบัติตามคำสอนของหลวงปู่เพื่อที่เราจะได้เข้าใจทุกพ้นทุกโดยทั่วกันนะมีครับการปฏิบัติธรรมหลวงปู่บอกว่าเพียงช้างกระดิกหูเพียงช้างกระดิกหูเพียงหูแล้วลิ้นก็จะเป็นบุญเป็นบารมีทำให้ผู้ปฏิบัติได้เห็นทางในการพ้นทุกข์แล้วจำทุกท่านได้ร้องจิตน้อมใจกันอธิษฐานนะครับขอเดชะพระตรัสรู้จักว่าพระสยามเทวาผู้เป็นใหญ่ทั้งปวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ฤทธิ์ไกรน้อมถวายชัยมงคลบรมนาถขอหลวงปู่พระธรรมมีชนอยู่คู่ฟ้ามหาศาลบารมีเจริญไปชั่วการ120ปีผ่านสาธุโขทินโยเธอสาธุสาธุสาธุมีตามีตาสีตาธรรมีปานาปัญญาโยโหตุนอนิ
น่าชื่นใจมากนะครับศิษย์หลวงปู่โยคีทั้งที่เป็นชาวต่างประเทศกับฝรั่งจังหวัดอารหันต์สมาพระพุทโธพระว่าที่ครอบมากเลยเราหลายการต้องรับ
ารักษาธรรมแต่จะไปดูธรรมดิอ้าวเดิมแรกเลยไปรับสมเด็จครับหลังจากนี้เด็กประตูลูกดีมีกล้าเป็นผู้ปฏิบัติธรรมนำก้าวหน้าได้ช่วยเหลือราชวงศ์วงประชาด้วยเมตตานำสุขให้ทุกคนอาฆาตมหาธรรมธนาจริยาแสนประเสริฐเมียนมาเพื่อบารมีเลิศล้นหนึ่งสงฆ์ไทยนำที่รับรองโดยการนี้
จะเป็นสมเด็จจากน้องถวายมูลิตาสักการะแด่พระเดชพระคุณหลวงปู่เจ้าคุณสมเด็จเป็นพระมหาธีระผู้ที่ประดุจคุณธรรมประเสริฐได้เป็นเนื้อนาบุญนำประเสริฐแก่ชาวโลกเป็นผู้สมควรแก่การกราบน้อมกราบน้อมไหว้และถวายสักการะด้วยก้าวด้วยทางที่เจ้าคุณสมเด็จเป็นเจ้าพนักงานบริการได้เป็นกรรมการมหาธีระสมาคมได้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดวิชัยญาติการามได้ประทานเมตตามาถวายมุทิตาสักการะสาธุสาธุสาธุจะเป็นความสำเร็จที่น้องถวายมุทิตาสักการะก็เป็นไปในรูปของปู่โอกาสนี้เป็นความเคารพกับเรียนหนังกับตั้งหมายครับจับไปกับตอนนี้เอาเรื่องหนูน้ำสายฮะให้เป็นโอกาสการพิเศษในค่ำวันนี้จะประสบเด็จจะโปรดเมตตาประทานแสดงพระธรรมเทศนาในโอกาสพิเศษถึงท่านผู้ดีด้วยผู้มีความสมเด็จจะเมตตานั่งที่รับรองในเมตตาบารมีธรรมในเจ้าคุณสมเด็จเจ้าคุณสมเด็จในเมตตาเสียสละเวลาอันมีค่าเรียกว่าเจ้าคุณสมเด็จเสียสละและเป็นชาติพระเดชพระคุณเจ้าคณะใหญ่องค์การกรรมการมหาธีรสมาคมเจ้าอาวาสวัดวิชัยญาติการีการามได้โปรดเมตตาประทานในวันศิษย์ในพระเดชพระคุณหลวงปู่พระธรรมคาราจารย์จะน้อมถวายมุทิตาสักการะในเจ้าคุณสมเด็จในโอกาสนี้ก้าวขอการอารัธนาครับญาติโยมได้ประคองอัญชลีในโอกาสนี้พระเดชพระคุณพระนางพระพุทธาภรณ์ครองเจ้าคณะภาค7จะได้น้อมถวายมุทิตาสักการะแด่เจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์กรรมการมหาเถรสมาคมได้ในนามคณะศิษยานุศิษย์ได้กล่าวคารวะขอเรียนเชิญเจริญพรท่านผู้หญิงสมเนิกเป็นวัฒนะรัตนมหาปาสิกาได้น้อมถวายมุทิตาสักการะในพระเดชพระคุณเจ้าคุณสมเด็จพระพุทธเจ้าเจ้าคณะใหญ่องค์การกรรมการมหาธีรสมาคมเจ้าวาดวัดวิชัยญาติการามในวันนี้ขอเรียนเชิญเจริญพรญาติโยมได้ประกอบอัญชลีได้น้อมถวายมุทิตาสักการะในนามคณะศิษยานุศิษย์ในพระเดชพระคุณหลวงปู่พระธรรมคาราจารย์ได้เมตตาประทานแสดงพระธรรมเทศนาในค่ำวันนี้เป็นในโอกาสพิเศษเจ้าคุณสมเด็จ ท่านดร.วนิดาบดินทร์ภักดีกุลได้จุดเทียนสองธรรมในโอกาสนี้ประวัติใหม่ด้วยแสงธรรมในค่ำคืนนี้ท่านดร.วนิดาบดินทร์ภักดีกุลอุบาสิกาในบวรพุทธศาสนาท่านหนึ่งที่สนับสนุนพุทธศาสนาจะได้จุดเทียนสองธรรมขอโอกาสประทานเมตตาจากเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์เจ้าคณะใหญ่ผลการกรรมการมหาธีรสมาคมจะโปรดเมตตาแสดงพระธรรมเทศนาในโอกาสนี้
เชิญเจริญพรรองผู้บัญชาการท่าห้า
ท่านประชาได้น้อมถวายทายาธรรมในโอกาสนี้โปรดทรงทราบคาถาและวิปัสสนาญาณ16และในโอกาสนี้พระเดชพระคุณเจ้าพระคุณสมเด็จจะโปรดเมตตาประทานพรยะถาวาริวาณปุณาปะริภูเรนติสังฆารังเอวะเมวะอิโตทินังเวทานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสัมฉัตตุสัพเพภูเรนโตสังฆัปปาฉันโทปนะโสยะถามันติโชติระโสยัตถาสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพโรโววินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีขายุโกภวะอัพพิวาทนาสีริสันนิจังวุทธาปัจจายโนจักตาโรธรรมาวัฏันติอายุวันโนสาธุสาธุสาธุในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญเจริญพรญาติโยมสาธุชนทุกท่านได้ตั้งกัตยานจิตอันเป็นเอกสมาธิเอกคตารมณ์ตั้งจิตปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานในแนวสติปัฏฐาน4น้อมถวายแด่พระสัพพะบูชาบูชาแด่เจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธชินราชวงศ์เจ้าคณะหลวงการกรรมการมหาเถรสมาคมแด่น้อมบูชาเป็นอัจฉริยบูชาแด่พระเดชพระคุณหลวงปู่พระธรรมกายอาจารย์เรียนเชิญแด่โยมสาธุชนทุกท่านได้ปฏิบัติในโอกาสนี้สัพพะนังสัพพะลาภังภวัง
ก็เรียนเชิญลูกครั้งที่3นะครับมารับมอบกับพระเดชพระคุณหลวงปู่นะครับถ้าไม่เรียนเชิญเจริญพรนะครับเจ้าของกระบือนะครับมารับมอบพระเดชพระคุณหลวงปู่จะได้มอบให้นะครับเดี๋ยวจากนี้พระเดชพระคุณหลวงปู่ได้น้อมถวายแด่พระเดชพระคุณเจ้าคุณสมเด็จสาธุสาธุสาธุในโอกาสนี้พระเดชพระคุณหลวงปู่จะเมตตาให้เราท่านทั้งหลายนั้นพระเดชพระคุณหลวงปู่เย็นเชิญเจริญพรญาติโยมได้นั่งนะครับให้นั่งและพระเดชพระคุณหลวงปู่จะโปรดเมตตานำกล่าวนำเราท่านทั้งหลายอโหสิกรรมนะครับให้ตั้งจิตตั้งใจด้วยเนชาเมตตาบารมีธรรมในพระเดชพระคุณเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์เจ้าคณะใหญ่คนกลางและโปรดเมตตาเดินทางมาเป็นประธานและในภายใต้เมตตาธรรมในพระเดชพระคุณพระวิสุทธิวงศาจารย์เจ้าคณะภาค7และในเมตตาบารมีธรรมในพระเดชพระคุณหลวงปู่พระธรรมมังคลาจารย์หลวงปู่ทองสิริอัครมหาธีระขอบคุณเยนะด้วยอาศัยที่ได้มันมีพระเดชพระคุณท่านพระคุณท่านเดชะมีความกล้าจารและท่านพระคุณพระเดชพระคุณท่านพระคุณท่านเดชพระชินวรนะท่านพระคุณวิสุทธิวงศาจารย์ท่านทั้งสามขอให้อันมันทำให้เราลงได้เลยความได้ยินความได้ยินเยอะกว่าด้วยกายด้วยใจด้วยใจด้วย
รู้ก็ดีรู้ก็ดีไม่รู้ก็ดีไม่รู้ก็ดีขอขอโหสิให้ขอขอโหสิให้ข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายให้พ้นจากทุกข์ให้พ้นจากทุกข์พ้นจากภัยพ้นจากภัยพ้นจากโรคพ้นจากโรคขอให้ผู้ฆ่าทั้งหลายได้มีโอกาสได้มีโอกาสบำเพ็ญบารมีบำเพ็ญบารมีส่งเสริมพระพุทธศาสนาและประเทศชาติและประเทศชาติสืบต่อไปสืบต่อไปด้วยอำนาจแห่งบุญด้วยอำนาจแห่งบุญผู้ฆ่าทั้งหลายผู้ฆ่าทั้งหลายได้บำเพ็ญแล้วนี้ได้บำเพ็ญแล้วนี้จงเป็นพระวะปัจจัยจงเป็นพระวะปัจจัยได้บรรลุได้บรรลุมรรคผลนิพพานมรรคผลนิพพานหากว่าอินทรีย์แก่กล้าหากว่าอินทรีย์แก่กล้าอนุธรรมอนุธรรมในภพชาติในภพชาติในปัจจุบันในขณะนี้หากว่าอินทรีย์อ่อนลงหากว่าอินทรีย์อ่อนลงขอจงเป็นพระวะปัจจัยขอจงเป็นพระวะปัจจัยให้ได้บรรลุให้ได้บรรลุมรรคผลนิพพานมรรคผลนิพพานในอนาคตกาลในอนาคตกาลในภายภาคหน้าในภายภาคหน้าเที่ยงแท้ดีลีเที่ยงแท้ดีลีแด่เทอญแด่เทอญสาธุสาธุสาธุในโอกาสนี้ท่านท่านเดชพระคุณหลวงปู่ได้เมตตาให้ท่านพระครูปรัตนพันธ์ได้นำขันขอขมานะครับท่านพระครูปรัตนพันธ์ได้รับมอบเมตตาจากพระเดชพระคุณหลวงปู่และพระเดชพระคุณเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ได้เป็นตัวแทนไปพรมนะครับทั้งควายและก็วัวครับทั้งควายและก็วัวนะครับโอกาสนี้
ได้ตั้งจิตสัตยาธิโยมสาธุชนได้ประคองอัญชลีได้ตั้งจิตอธิษฐานพร้อมกับพระเดชพระคุณเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์และพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระวิสุทธิวงศาจารย์และพระเดชพระคุณหลวงปู่พระธรรมมังคลาจารย์จะได้ฐานจิตปล่อยนกในโอกาสนี้สาธุสาในโอกาสนี้พระเดชพระคุณเจ้าพระคุณสมเด็จจะโปรดเมตตาประทานโลบ้าให้กับเราท่านทั้งหลายนะครับพระเดชพระคุณเจ้าพระคุณสมเด็จได้โปรดเมตตาเดินทางมาแล้วต่อไปนี้ก็จะได้อาราธนาท่านพระเดชพระคุณท่านเป็นผู้นำใหญ่เป็นผู้นำวิสุทธิวงศ์สายการให้ผู้ว่าแล้วก็ยังโดยทานต่อไปนะมันเลยขอนิมนต์เรียนเชิญเจริญพรญาติโยมนั่งลงนะจะได้น้อมรับธรรมโอวาทพระเดชพระคุณลูกพระเดชคุณพระวิสุทธิวงศาจารย์เจ้าหน้าภาคเจ็ดจะโปรดเมตตาประทานธรรมโอวาทในโอกาสนี้ญาติโยมนั่งลงนะประคองอัญชลีด้วยความเคารพครับทางไม่หน่อยนอครับขอโอกาสแด่พระเดชพระคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์และคณะใหญ่ตนกลางเจ้าวาดวัดพิชยาอาทิการามกรรมการหาเทระสมาคมและขอโอกาสแด่หลวงพ่อพระธรรมมังคลาจารย์ที่ศึกษาเจ้าคณะภาคจุดเจ้าวาดวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหารประสงค์เทราดุเทระทุกรูปและขอเจริญพรศรัทธาสาธุชนทุกท่านมีอยู่ในสมาคมแห่งการเสริมสร้างบุญบารมีในการปล่อยโคและกระบือในครั้งนี้ท่านทั้งหลายได้ยินดีในบุญญาพิธีหรือไทยชีวิตโคและกระบือเรื่องในอภิรักษ์กิจสมัยใกล้วันเกิดของหลวงพ่อพระธรรมมังคลาจารย์ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคเจ็ดซึ่งอายุได้91ปีในวันนี้ตรงนี้ก็จะขึ้น92ปีต่อไปโยมก็รออีก1ปีให้ครบ92ปีทุกคนรับนะสาธุสาธุสาธุในบุญญาพิธีของการบำเพ็ญกุศลนี้ก็ได้มีท่านเจ้าคุณศรีศิลปาจารย์ผู้ช่วยเจ้าวาดวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหารและพระมหาเถรานุเถระหลายๆรูปในวัดพระธาตุศรีจอมทองและได้อาศัยใบบุญของศรัทธาสาธุชนทุกท่านซึ่งมีคุณหญิงสมนึกเปรมวัฒนะเป็นต้นและอีกหลายๆท่านที่มาได้เอ่ยนามในที่นี้ก็ขอให้ทุกท่านนั้นเป็นผู้มีส่วนเรียกว่าปุญญภาคินโนเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญเรียกว่าเท่าๆกันกับที่หลวงพ่อพระธรรมมังคลาจารย์ได้สร้างได้สั่งสมอบรมมานั่นเองตัทธะอนุโมทันติชนเหล่าใดอนุโมทนาส่วนบุญส่วนกุศลของคนเหล่าอื่นเปตัสสะภาคิโนช
ชนเหล่านั้นย่อมเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญเหมือนผู้นั้นผู้นั้นเหมือนกันท่านหลวงพ่อทองหรือเจ้าคุณธรรมังคลาจารย์ได้สร้างสมบุญบารมีทั้งกายวาจาและใจมาเป็นอย่างดีนับโดยชาติการอุบัติมาก็92ปีถ้านับโดยบรรพชาก็71พรรษาในช่วงระยะเวลาที่มีความเป็นมนุษย์อยู่ในโลกมนุษย์นี้ได้บำเพ็ญบุญบารมีมาก็ขอให้ทุกท่านนั้นได้อนุโมทนากับบุญญกิริยาของท่านเจ้าคุณพระธรรมมังคลาจารย์นี้เตตสัพพากิโนท่านทั้งหลายที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญอันได้กระทำแล้วของหลวงพ่อทองนั้นเชื่อแน่ว่าทุกท่านวันนี้อิ่มอกอิ่มใจปลื้มปีติเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมในพิธีการบุญญาพิธีการฉลองอายุวัฒนมงคล91ปีเต็มและหลวงพ่อทองวันนี้ได้ให้ชีวิตเป็นทานแก่โคและกระบือโคและกระบือนั้นเรียกว่าใกล้ที่จะถึงอวสานแห่งชีวิตแต่ด้วยอำนาจที่หลวงพ่อทองโดยท่านยคุณศรีศิลปาจารย์ได้จัดการไถ่ชีวิตโคและกระบือนั้นเอามาให้ท่านทั้งหลายได้ร่วมกันบริจาคแม้แต่ว่าท่านทั้งหลายจะไม่ได้บริจาคเป็นปัจจัยเป็นเงินเป็นทองแต่ใจของท่านทั้งหลายยินดีในการปล่อยไถ่ชีวิตโคและกระบือให้รอดพ้นจากความตายชั่วขณะเป็นธรรมชาติเป็นธรรมดาของสัตว์โลกมีการเกิดก็มีการตายเพียงนั้นแต่ว่าสัตว์ที่เป็นโคและกระบือที่ได้ปล่อยไปนี้ถึงแม้ว่าจะถึงฆาตกรรมหมายถึงที่เจ้าคุณศรีศิลปาจารย์ได้บอกว่าเอาที่เขากำลังจะฆ่าก็เรียกว่าได้มา6ชีวิตแล้วได้ทราบข่าวว่ามีอีก1ชีวิตอาศัยมาในท้องของแม่มาด้วยฉะนั้นก็เรียกว่า7ชีวิตด้วยกันได้รอดพ้นจากความตายชั่วขณะให้เขาชดใช้กรรมของเขาให้หมดให้สิ้นไปในภพนี้ชาตินี้เราท่านทั้งหลายศรัทธาสาธุชนทุกท่านก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้มีส่วนแห่งการไถ่ชีวิตโคและกระบือให้มีชีวิตยืนยาวนานไปฉันใดในการให้อายุแก่สัตว์ทั้งหลายอายุนั้นก็หมายถึงว่าต่ออายุของโคกระบือนั้นให้ยืดยาวนานไปเพื่อจะได้ชดใช้กรรมที่ได้ทำเอาไว้ให้บรรเทาบาบางและหมดสิ้นไปในที่สุดและต่อจากนั้นก็ให้ยาเป็นอาหารของโคกระบือก็ทำให้ท่านทั้งหลายมีวันนะผิวพรรณผ่องใสโคกระบือทั้ง6ตัว6ตัว7ตัวในท้องนั้นก็เรียกว่ามีกำลังวังชาดีมีความสุขเราจะเห็นได้โคกระบือนั้นมีน้ำตาไหลซึมซาบถ้าเขาพูดได้เขาก็จะขอบใจหลวงพ่อทองธรรมมังคลาจารย์นี่อย่างยิ่งและศรัทธาสาธุชนทุกท่านที่ได้ช่วยไถ่ชีวิตโคกระบือของเขานั้นให้ยืนยาวนานต่อไปนี่ไม่ใช่อาตมารู้ภาษาสัตว์นะแต่ว่าเข้าใจสันนิษฐานเอาคือในเรื่องราวต่างๆทั้งเป็นประวัติศาสตร์ว่าโคกระบือที่เขานำไปสู่ตะแรงแกงคือสถานที่จะพึงฆ่าแล้วมันก็มีน้ำตาหลายซึมซาบนี่ก็เป็นลักษณะที่เขาพูดให้เราฟังไม่ได้แต่สอบกิริยาให้รู้ว่าการเรานี้ต้องตายแน่ต้องตายแน่มันก็น้ำตาซึมซาบไหลออกมาจากเบ้าตาแล้วก็มันก็คงจะขอบใจหลวงพ่อทองอย่างยิ่งขอบใจศรัทธาสาธุชนทุกท่าน
ที่ได้ให้ชีวิตของมันไปเป็นทานเมื่อให้ชีวิตนั้นเราก็ย่อมมีชีวิตยืนยาวนานสืบต่อไปเมื่อให้อายุของโคกระบือนั้นเราก็จะมีอายุยืนยาวนานต่อไปเมื่อให้วันนะคือหญ้าสำหรับเป็นอาหารเราก็จะมีผิวพรรณผ่องใสและเราก็จะมีความสุขเหมือนอย่างที่โคกระบือเมื่อได้รอดพ้นจากความตายชั่วขณะหนึ่งนี้เพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจงอนุโมทนาในบุญญกิริยาการปล่อยโคกระบือนี้กับหลวงพ่อพระธรรมบังคลาจารย์ที่ได้ประพฤติปฏิบัติมาเป็นเวลานับหลายหลายสิบปีด้วยกันเรียกว่าวันนี้หลวงพ่อทองก็ได้เป็นผู้กล่าวนำในลักษณะอธิษฐานจิตว่าชีวิตของเรานี้ถ้าอินทรีย์แก่กล้าก็ให้พบมรรคผลนิพพานถ้ายังไม่แก่กล้าก็ขอให้เป็นสัมมาทิฏฐิได้บำเพ็ญบุญกุศลนี้ยิ่งขึ้นไปอาตมาภาพในนามของเจ้าคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์เจ้าคณะใหญ่หนกลางกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าอาวาสวัดพิชัยใหญ่ญาติการามและคณะสงฆ์ทั้งหลายทั้งปวงขอตั้งอธิษฐานจิตอันอวยพรให้ญาติโยมสาธุชนศรัทธาสาธุชนทั้งหลายจงเป็นผู้ปราศจากทุกข์ปราศจากโศกปราศจากโรคปราศจากภัยและขอให้มีอายุยืนยาวนานผิวพรรณผ่องใสสุขขังสุขกายสบายใจอีกทั้งพลังอนามัยเข้มแรงแข็งแรงทุกประการและปฏิภาณไหวพริบให้พบดวงแก้วแคล้วบ่วงมารเจอพระนิพพานในอนาคตกาลโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเทอญอันธมยังสาธุกาลังกาโรมาสีสาธุสาธุสาธุด้วยเมตตาในพระเดชพระคุณเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ได้เมตตาให้พระเดชพระคุณพระพุทธพระวิสุทธิวงศาจารย์เจ้าคณะภาค7ได้โปรดเมตตาประทานธรรมโอวาทแล้วนั้นในโอกาสนี้พระเดชพระคุณหลวงปู่จะมอบมอเตอร์ไซค์ให้สถานีตำรวจภูธรจอมทองเอาไว้ใช้ในการตรวจงานของชาวประชาและชาวบ้านในอำเภอจอมทองได้ตลอดผู้ที่เดินทางมาปฏิบัติธรรมท่านพระเดชพระคุณหลวงปู่จะเมตตามอบให้กับเจ้าหน้าที่สถานีตำรวจภูธรญาติโยมสาธุชนในโอกาสนี้พระเดชพระคุณหลวงปู่จะเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์เจ้าคณะใหญ่หนกลางกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าอาวาสพิชัยญาติการามท่านคนที่เดินโยมให้อยู่ใกล้มอเตอร์ไซค์ใกล้รถนะครับขยับหน่อยนะครับถือรถนะยืนสองคนสองคันนะยืนสองคันยืนยันตัวปฏิญาแม่สังขยานันนันเทวาโลกขับออกไปเลยนะครับขับออกไปเลยไปเลยออกไปเลยออกไปเลยครับออกไปเลยยามเมอปราชิตาปันลังเกสิเสปะทาวิโภคเมอปิใครขยับบ้างไงขยับบ้างไงเมอเดชนามอันตังสุมาวานังสุปาพระชังขยับไปนิดหนึ่งนะได้เมตตาบารมีธรรมในพระเดชพระคุณพระวิสุทธิวงศาจารย์เจ้าหน้าที่7จะเมตตาคุยทานนะให้พระเดชพระคุณหลวงปู่เมตตาประทานคุยทานญาติโยมสาธุชนอ
ปโยมไปด้านหน้าเลยนะอาปโยมนอกจากนี้นี่เคยทานในคราวนี้แล้วก็ญาติโยมที่ได้แล้วก็ถอยนะครับให้คนอื่นบ้างนะครับแบ่งๆกันนะครับดังนั้นก็คนไทยแล้วก็แบ่งๆกันมีอะไรก็แบ่งกันแบ่งคนละอันคนละอันนะไม่ต้องแย่งกันมีเยอะมีเยอะดังนั้นก็มอบให้กับทุกคนทุกที่สุดนะญาติโยมให้แล้วได้รับแล้วออกไปแล้วคุณโยมแล้วขยับให้คนอื่นเข้าบ้างขยับให้คนอื่นเข้าบ้างคุณโยมคุณโยมได้ขยับให้คนอื่นเข้าไปมีโอกาสได้รับบ้างดังนั้นก็ได้รับแล้วขยับออกหน้าให้โอกาสคนอื่นบ้างการให้คือการสื่อสารที่ดีที่สุดเราท่านทั้งหลายก็ได้น้อมถวายการต้อนรับพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคณะภาค7
ประชนมอายุเพียง9พรรษาก็เสด็จไปสู่วงสาวดีในฐานะเฉลยศาสตร์ตัวประกันพระองค์ได้ทรงมุ่งมั่นปากปั่นมอบกายถวายองค์ต่อท่านพระมหาเถรคันชองไปบรรชาเป็นสมณีศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรมทุกขะในเรื่องของสรรพสัตว์สรรพสัตว์ทั้งหลายมียุทโธปกรณ์เป็นต้นมีพระบรมราชมีพระราชบิดาเป็นต้นก็คือสมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราชาแล้วก็สุดท้ายก็คือประสบกรณิกรประชาชนคนไทยทั้งหลายที่ได้ทรงมอบพระราชทัยให้กับคนไทยทั้งชาติประกาศอิสรภาพมหาศาลาไทยนเรศแห่งนี้เป็นมหาศาลาเป็นบุรุษว่าตัวพระราชาไทยในสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเพราะฉะนั้นพวกเรามาอยู่ภายในมหาศาลาจึงได้ชื่อว่ามาอยู่ภายในพระราชาไทยของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชจึงขอพวกเราครับทำกายให้บริสุทธิ์ทำกายให้สงบดังพระพุทธทำวาจาให้บริสุทธิ์ดุจพระธรรมและทำใจให้เลิศล้ำท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่อัญเชิญพระบารมีปกเกล้าเพื่อเราประสบในกองทุนเหล่าใกล้จะมาถึงมหาศาลาแล้วเรียนเชิญเข้ามาในมหาศาลาอันนี้ครับเรียนเชิญนะครับท่านผู้ว่าสุวัสดิกาท่านศรัทธาซึ่งเป็นศิษย์ของหลวงปู่ทุกท่านนะครับกรุณาเข้ามาในมหาศาลาโดยด่วนเลยครับเชิญขึ้นตั้งและแท่งบูชา
ทางเจ้าพนักงานราชพิธีจัดอัญเชิญเครื่องสักการะในพระองค์ขึ้นประดิษฐานในแท่นบูชาตามเดิมนะครับงานราชพิธีอัญเชิญเครื่องสักการะในพระองค์ขึ้นตั้งณแท่นบูชานะครับมหามงคลชัยมงคลกราบเรียนเชิญทุกท่านครับประนมมือฝั่งนี้พระเดชพระคุณพระมหาจุลศาสตราได้โปรดเป็นประธานในการจิตจุดทูปเทียนให้เป็นรัชกาลชาติพันธุ์ไทยผู้
ป็นศาลาอาคารเรศกุฏิอาคารเรศวิหารอาคารเรศชั้นที่สุดวัดอาคารเรศกุฏิท่านสร้างมาทั่วทุกทิศแล้วนะครับวันนี้เจ้าสมเด็จเมตตาถวายสักการะบูชาหลวงปู่ด้วยพระผู้ให้แนวทางสร้างสรรค์ผู้มุ่งมั่นไม่ละทดไม่ถดถอยสอนให้รู้ให้ฝึกฝนอดทนคอยให้ค่อยๆติดกล้าในวางใจพระมหาเถระผู้ใหญ่นำใจเลิศผู้ประเสริฐชีวิตนี้มีแต่ให้ผู้สั่งสอนอบรมบ่มจิตใจผู้ยิ่งใหญ่ในใจสิทธิ์นิรันดร์ข้าพเจ้าขอประทานอนุญาตก่อนแสดงพระธรรมเทศนาขอเครื่องสักการะน้อมถวายในนามคณะสงฆ์คณะศิษย์กราบรัตนาพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระศรีศิลปาจารย์และน้อมถวายเครื่องสักการะแด่เจ้าคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ด้วยความเคารพอย่างยิ่งณบัดนี้ครับพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระศรีศิลปาจารย์รูปนี้จะได้บารมีสนองงานภาระธุระของหลวงปู่ทั้งพระกรรมฐานและทางคณะสงฆ์อย่างยิ่งใหญ่เสมอมาจากนั้นโยคีจากอเมริกานิวซีแลนด์และต่างประเทศทั้งนั้นจะได้เข้าถวายเครื่องรับเครื่องสักการะในขณะนี้ด้วยนะครับจังหวัดนครราชสีมาเป็นที่มาแห่งความผาสุกทุกประการจนถึงวันนี้และกราบเรียนเพื่อคุณอาซาในบรรดาปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกบัณฑิตมหาบัณฑิตดุษฎีบัณฑิตมีที่เดียวในโลกที่เป็นสาขามหาสติปัฏฐาน4นั่นก็หมายความว่าวิปัสสนาในเมตตาบารมีจะถ้าเรียนจบเป็นปริญญาตรีเรียนจบเป็นมหาบัณฑิตปริญญาโทและเรียนจบเป็นดุษฎีบัณฑิตปริญญาเอกหลักสูตรวิปัสสนามีแห่งเดียวครับที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตบาลีพุทธโคตรจังหวัดนครปฐมในบารมีของเจ้าพระสมเด็จพระพุทธเจ้าชินวงศ์แห่งเดียวในโลกที่จัดหลักสูตรวิปัสสนาดินาสกาเดนาสังฆังอภิปูชยามาอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิอาทิกาเทสิตุธัมมังอนุกัมปิมังนะโมตัสสะพระภะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระภะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระภะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมโนภูมิธรรมธรรมามโนเศรษฐามโนวิญญาณมโนสาจิปัสสัมเวนะภาสกิมากะโรติวาตัณโตนาสุปนะโมเมติชายาวะอนุปาอิติติดัลปัตติท่านนักปราชญ์ราชนฤทธิ์ได้ถือเอาว่าในรับคำบอกเล่าตามฐานเนื้อหาให้เพียงนักตวโมตวธรรมันก็ยอมรับนับถือว่าบุคคลหมู่นั้นเป็นครูเป็นอาจารย์ท่านสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมาร
ระองค์ก็เป็นการที่เรียกว่าในนักการในการตรงที่สุดและในฐานะที่เป็นศิษยานุศิษย์ได้ถวายตัวเป็นศิษย์หลวงพ่อพระธรรมอัครราชาเรียกว่าศิษย์เทียมวันเดียวหรือศิษย์เทียมนับตัวบนตัวก็ถือว่าเป็นลักษณะของกัปตันอยู่ระกเวทินาธรรมเมื่อถึงกำหนดเช่นนี้จึงได้ออกไปทางผู้ว่าราชการจังหวัดนำแจกการธรรมะและพระไตรจีวรมาถวายธรรมอาจารย์ก็คือหลวงพ่อพระธรรมอัครอาจารย์ก่อนราชการก่อนราชการอนุโมทนาสาธุกับหลวงพ่อพระธรรมอัครอาจารย์ด้วยนั่นในวันนี้ก็ได้นิมนต์พระมาเป็นจำนวนมากและในสาราระไพยระเรศหลังนี้ก็ได้มีประชาชนถ้าว่ากันตามจำนวนประมาณแล้วก็ของทั้งพระทั้งญาติโยมของจำนวนพันก็สาราหลังนี้ใหญ่มากโดยที่วิศนุกรรมเทพบุตรท่านจะคุณศรีสิทธิ์ปราชญ์ได้รับความอุปถัมภ์จากดร.ปฏิญญ์สมนึกเปรมวัฒนะในการสร้างเป็นศาลาที่ประชุมอันใหญ่และปีนี้ก็ได้ข่าวว่าจะเป็นสถานที่มอบพัดยศท่าไตรพัดยศแด่พระครูสัญญาบัตในเขตผลหนึ่งอันนี้ตั้งแต่จังหวัดนครสวรรค์ถึงจังหวัดเชียงรายก็จะมาประชุมพร้อมกันนั้นที่ศาลาไทยในคราวนี้เป็นที่มอบพัดยศและพัดไตรแด่พระสัมมาทิฏฐาที่จะในอัครราชการเลื่อนสมณศักดิ์ตั้งสมณศักดิ์เป็นนักรบสัญญาบัตรในวันที่5ธันวาคมนี้นั่นก็เรียกว่าสาลาที่เริ่มต้นก็เป็นมงคลแล้วและประทับต่อไปก็เป็นสถานอันเป็นมงคลนั้นท่านเจ้าพระท่านดร.ปฏิญญ์ สมนึกเปรมวัฒนะมหาวาสิกาแก้วแห่งประเทศไทยและท่านจารย์ทางวิทย์เพื่อนของท่านทั้งหลายที่ไม่สามารถจะนำชื่อมากราบถามในที่ประชุมได้เป็นตะเกียงไม่รู้ว่าท่านที่สหายกันเป็นธรรมด้วยมิตรที่มีจิตใจนั้นผูกพันกันอยู่เมื่อมีงานอะไรเกิดขึ้นก็จะมาช่วยเหลือเกื้อกูลกันให้งานนั้นสำเร็จต่อไปวันนี้มาปรารภถึงอภิรักษ์อิทธิสมัยได้วันของหลวงพ่อพระธรรมอัครอาจารย์อาตมาภาพได้ยกพุทธวจนะรับดำรัสของพระสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ตรัสไว้ในธรรมบทพุทธคดีกายตอนหนึ่งสองเรื่องเดียวกันก็คือมโนภาวธรรมธรรมะเป็นต้นว่าธรรมทั้งหลายหรือสภาพทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้ามีใจเป็นสำเร็จได้ในใจถ้าหากว่าใจของคนเรานั้นผ่องใสเลื่อนใสไม่ว่าจะเป็นการพูดหรือเป็นการทำก็จะถูกแย่งเป็นประมาณใหม่เหมือนเราตามตัวของคนนั้นอยู่นั้นและก็ย่อมนำมาซึ่งความสุขดังนี้ได้ยินหมดได้ฟังหมดถ้าหากประเทศตรวจแล้วไปถามท่านที่ว่าจะเพิ่มมีสุทธิมงคลอาจารย์เทศเรื่องอะไรเราก็พยายามตอบท่านที่อยู่มาไม่รู้เทศเรื่องอะไรไม่รู้แต่ความจริงท่านรู้ท่านปฏิบัติธรรมนั้นท่านปฏิบัติธรรมนี้เรียกว่าเรียกว่าทราบความมีให้เกิดมีขึ้นแก่ตัวของท่านเอง
ในราชดำเนินเขาเรียกว่าวโนมพังกมาทังวาทำทั้งหลายวิจัยเป็นอย่างทำทั้งหลายวิจัยเป็นสิ่งทำทั้งหลายสำเร็จได้โดยใครก็เราความว่าใครยังทำมันอีกทำเป็นรอส่วนวโนกรรมนั้นเป็นหนึ่งการทำก็ดีการพูดก็ดีนั้นเป็นรอส่วนการนึกคิดฝึกจิตนั้นเป็นหนึ่งเป็นอันดับหนึ่งนั้นท่านเลือกทางในทางปฏิบัติถึงแม้การปฏิบัติไม่มีชั้นมีประโยชน์กับการปฏิบัติการใดแต่ถ้าชั้นธรรมะเป็นการปฏิบัตินั้นก็เรียกว่าเป็นชั้นปรมัตถ์หรือหมายถึงว่าปฏิบัติธรรมได้เรียกว่าปฏิบัติได้ทำได้พูดได้คิดได้ซึ่งเป็นกติธรรมของหลวงพ่อพระธรรมสัมมาจารย์นี่ก็เป็นเรื่องที่เรียกว่าท่านทำได้คือพูดได้ทำได้อย่างนี้ดังนั้นในลักษณะเบื้องต้นที่เราพัฒน์ความคันในกลางเอาไว้มาเรียนทั้งสมถะเรียนทั้งวิปัสสนาสมถะกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานเมื่อเคยเรียนบุญทุกเป็นพระพุทธเจ้าองค์ก็เรียนเกี่ยวกับเรื่องวิปัสสนากรรมฐานเช้าเองยิ่งนอนเข้าไปปากเข้าไปในยกเจ้าท่านจะพูดสำเร็จใจหนึ่งก็มีชาในท่านเทพเรียกไปมียอมเข้าไปชมเชิญว่าเมื่อคืนเทพมัจจานาไปรอพร้อมเต็มจริงๆนั่นก็เรียกว่าอันโมทนาด้วยยอมตั้งใจฟังดังนั้นกรรมฐานนั้นมีสองอย่างสมถะกรรมฐานที่เรียกว่าที่เรียกเสวีนีติสัมปทาธรรมชาติใดเดียวกิเลสให้สงบระงับได้ชั่วคราวธรรมชาติอันที่มุสลิมวิเศษเองที่ปัจจัยเด็กวิปัจจันต์มาธรรมชาติใดย่อมเห็นโดยวิเศษแต่นั้นธรรมชาติอันที่เราวิปัสสนาดังนั้นเราก็ต่อให้มีทั้งสมถะกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานลงวางแล้วกายกรรมของท่านเรามองเห็นว่าท่านทำเป็นกรรมดีวัจีกรรมของท่านเราได้ยินว่าท่านพูดแต่สิ่งที่เป็นมงคลเตือนสติให้เราไม่หลงหลงและมโนกรรมก็เป็นการแสดงให้รู้ถึงจิตใจของท่านเป็นอย่างไรดังนั้นกายกรรมวัจีกรรมมโนกรรมกายกรรมจึงเป็นเรื่องว่าเป็นประธานวัจีกรรมเป็นรองมโนกรรมนั้นเป็นสุดท้ายกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมก็เรียกว่าสำเร็จได้ด้วยใจการทำดีก็สำเร็จได้ด้วยใจการพูดดีก็สำเร็จได้ด้วยใจการคิดดีก็สำเร็จได้ด้วยใจรวมความมากันแต่เริ่มต้นจนถึงที่สุดนั้นเรียกว่ากายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมเมื่อคนเรามีจิตใจเบาใสแล้วมีใจเบาใสแล้วจะพูดก็ดีจะทำก็ดีจะนึกคิดก็เป็นกุศลจะพูดตัวมีก็เป็นบุญเป็นกุศลพูดไปคำสั่งสอนบางทีนั้นแล้วท่านทั้งหลายจะไม่เห็นว่าญาติโยมศรัทธาสาธุชนหลั่งไหลกันมานี้ไม่ขาดแห่งวัดพระธาตุศรีจอมทองวันนั้นแม้จะชาวต่างชาติไม่เลื่อมใสในพุทธศาสนาแต่พอมาในอินหรือมาในสักหลักของการปฏิบัติก็พากันมาปฏิบัติธรรมทั่วทุกทิศสารทิศทั้งในต่างประเทศและในประเทศนี่ก็เป็นลักษณะของการที่เรียกว่าเป็นเรื่องเป็นงานประกาศให้รู้ว่าหลวงพ่อทองนั้นมีใจเป็นหัวหน้ามีใจเป็นประเสริฐและสำเร็จทุกจิตทุกอย่างสำเร็จได้ด้วยใจเรื่องกันดีใจและกระเสริฐอย่างนี้การทำความพูดการทำความคันก็ดีการพูดความคันก็ดีการนึกคิดความคันก็ดีล้วนแต่ว่าเป็นเหตุดำสังขารสุขทั้งนั้นเป็นเหตุในคนจากทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงที่คนจากและจากทุกข์นั้นก็เรียกว่าจากดังว่าเราควรทำคนนำทั้งสองทำไม่ดีแล้วไปทุกข์มาต่อไปทุกข์นั้นอีก
ว่าเด็กลาใจนั้นย่อมเด็กย่อมนำความสุขมาให้เพื่อนเราตามตัวเจริญในวันที่นายเอ็มเดินกายกรรมไม่ดีกรรมไม่ดีกรรมในวันนี้พระธรรมนั้นมาในวันก่อนสมควรเป็นเวลาท่านเอ็มเดินมากกว่านี้ยกรับอีกร้อยต่อรุ่นไปทำหน้าที่ไม่ได้ต้องเป็นหน้าที่ในการทำอาตมาเป็นร้อยองค์การแสดงพระธรรมเทศนาไว้และสองนักบุรุษมหาเถระเถระมาจากที่ต่างๆมาจากที่สาธุทิ้งก็จะได้การจิตสวดพระไปเป็นการให้พรแก่หลวงพ่อพระธรรมกัลยาณที่มีนาจักรบุญเยื้อเวรนาถุกุศลที่หลวงพ่อพระธรรมกัลยาณได้ทำให้เป็นไปนี้จนทราบถึงในประการจากพระจักรพรรดิในน้อมสักการะพระนารายณ์เป็นสักการะบูชาอาจารย์ก็คอยเป็นการอนุโมทนาและศรัทธาสาธุชนทั้งหลายทั้งต่างชาติในประเทศทั้งต่างชาติในต่างประเทศก็ได้มาร่วมในพิธีนั้นอันเป็นมงคลนี้ขอทุกท่านนั้นจงตั้งจิตอธิษฐานเราอาถวายบุญให้กับหลวงพ่อพระธรรมกัลยาณ ว่าด้วยอำนาจกุศลบุญและบุญทั้งหลายที่ท่านจะคอยได้ทำมาแล้วนั้นจงบังบันดาลให้หลวงพ่อพระธรรมกัลยาณที่ปรึกษาจากนักธรรมเก่งเจ้าวาดพระประธานสีจังทองวรวิหารให้เป็นผู้ที่มีอายุยืนยาวนานผิวพรรณสดใสสุขทั้งสุขกายสบายใจถ้าเราไม่นำไปเก็บแข็งแรงและแข็งที่เป็นของเราพักเป็นร้อยสุขทางไปทั่วการพัฒนาเอกนาวัชานีในอวสานการเป็นผู้จงเป็นประธานในสุนารีเอเตนัสสัจจวัชเชระเรนัตขันธ์ทั้งสามโดยการนำมาปฏิบัตินำไปทำเป็นอวสานทุกขังปัตตาจะเรียนทุกขังนั้นอะไรที่ถึงเรื่องทุกข์ตรงนี้นะอาจารย์จะเสียทุกข์ทุกขังปัตตาจะเรียนทุกขังนั้นอะไรที่ถึงเรื่องทุกข์ตรงนี้นะอาจารย์จะเสียทุกข์พยาปัตตาจะเรียนพยาปัตตาที่ถึงเรื่องทุกข์ไปจงมีนักอาจารย์จะเสียทุกข์ไปเพราะทุกขังปัตตาจะเสียทุกข์ไปจงมาสอบกินตามที่ถูกมนุษย์ผลในยุควันนั้นท่านเราใช้สุขกายมีความสุขกายสบายใจอีกทั้งพระรัตนตรัยเป็นแรงทุกข์การเป็นทั่วราชการนาม